ผลไม้กันแดดได้ใครจะออกเล่นสงกรานต์ปีนี้แล้วกลัวดำต้องรีบฟังนะคะอย่าเพิ่งออกไปเล่นนะถ้ายังไม่ได้กินสิ่งนี้ค่ะอย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าแดดตอนนี้มันแรงมากแรงจริงๆนอกจากทากันแดดที่ดีแล้วค่ะสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้ผิวเรานะไม่โดนไหม้ไม่แก่ก็คืออาหารผิวที่ดีค่ะอาหารผิวที่ดีก็ต้องมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะสารสำคัญที่อยู่ในอาหารที่เรากินค่ะจะช่วยปกป้องผิวได้อย่างดีเลยค่ะเอาง่ายๆนะลองคิดเล่นๆนึกถึงเพื่อนคนที่ชอบกินผักผลไม้อาหารสดหรือแม้กระทั่งอาหารเสริมที่มีวิตามินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทียบกับคนที่ไม่ค่อยกินผลไม้ไม่ค่อยกินผักกินแบบว่าเน้นบุฟเฟ่ต์เน้นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าผิวของสองคนนี้ก็จะแตกต่างกันเลยนะความใสความขาวความกระจ่างความเฮลตี้ของผิวก็จะต่างกันเลยที่เป็นแบบนี้นะเพราะว่าก็มีการศึกษาออกมาหมดแล้วค่ะว่าในผลไม้ที่ดีๆนะมันช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้อย่างดีค่ะลองเทียบกันกับครีมกันแดดที่เราใช้นะมันจะมี2กลไกนะคะกลไกแรกก็คือสะท้อนแสงออกไปไม่ให้ผิวรับแสงไม่ให้มันไหม้ได้อันนี้ก็คือเป็นแบบฟิสิกอลใช่ไหมคะส่วนแบบเคมีคอลก็คือรับแสงเข้ามาแล้วค่ะพวกยากันแดดหรือว่าครีมกันแดดพวกนี้มันจะทำให้ผิวไม่ไหม้ไม่เบิร์นช่วยปกป้องผิวปกป้องเซลล์ไม่ให้ตายไม่ให้เหี่ยวไม่ให้แก่จากการโดนแสงแต่จะแอบบอกว่าวิตามินในผลไม้ก็ทำได้เหมือนกันค่ะมาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างตัวแรกเลยนะคะยืนหนึ่งนัมเบอร์วันก็คือไลโคปีนค่ะไลโคปีนมีในไหนมีในมะเขือเทศไงจ๊ะใครกินส้มตำอย่าเขี่ยมะเขือเทศทิ้งนะจบกินให้หมดเลยนะคะการศึกษานะว่าคนที่กินไลโคปีนค่ะจะสามารถป้องกันผิวเบิร์นหรือว่าผิวไหม้จากแสงแดดได้ดีขึ้นถึง 30% เลยนะว่าแล้วอาหารเสริมไลโคปีนต้องเข้าแล้วล่ะผลไม้หนึ่งที่มีไลโคปีนเยอะๆก็คือแตงโมนะคะใครชอบกินแตงโมอย่าพลาดเลยนะที่สำคัญนอกจากไลโคปีนแล้วค่ะมันยังมีวิตามิน B วิตามิน E วิตามิน C คือมันมีอีกหลายวิตามินมากที่อยู่ในแตงโมนะนอกจากจะหอมสดชื่นนะปั่นกินกับน้ำแดงอร่อยแล้วยังให้สารกันแดดที่ดีด้วยค่ะต่อไปที่ดีมากๆกับผิวนะคะก็คือแครอทแครอทเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็ยังมีไลโคปีนด้วยมีทั้ง2 อย่างเลยนะทั้ง2 สารนี้ค่ะเป็นตัวที่ดูดซับทั้ง UVA และ UVB ไว้ไม่ให้ผิวเราไหม้ไม่ให้ผิวเราเบิร์นไม่ให้ผิวเราเสียแครอทเป็นผักหรือผลไม้ผักใช่ไหมแต่มันก็กินได้เนาะตัวต่อไปใครไม่อยากดำต้องกินเลยนะตัวนี้ช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินค่ะก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แคนเบอร์รี่สารพัดเบอร์รี่นะมันมีแอนโทไซยานินสูงพวกนี้นอกจากจะปกป้องผิวไม่ให้เบิร์นไม่ให้ดำไม่ให้คล้ำแล้วยังปกป้องสายตาจากแสงแดดด้วยนะคะต่อไปก็พวกวิตามินซีสูงค่ะส้มฝรั่งอะไรแบบนี้นะกินแล้วขาวใสกระจ่างสวยค่ะ